มาสภาพลมแรงครับวันนี้ขอกินแบบนิ่มๆแล้วกันหาตีตามคลองที่มันแบบนี้ครับอับลมแล้วก็น้ำน้อยๆเฮ้ยประชันลอยประชันลอยป้าชนลอยพอดีเลยขึ้นมาพอดีเลยโอ้โหเอาทำไมมันชักอ่ะโหจังหวะได้นะครับเอาเฮ้ยบอกว่าน็อกตายเลยอ่ะหลุดนะครับคอหักวะเนี่ยโอเคไม่เป็นไรปลาเยอะยังอยู่เหมือนเดิมเลยโหจังหวะโคตรพีคเลยนะครับตีไปปุ๊บปลาชั้นลอยขึ้นมาพอดีเลยแล้วก็โดนเลยนะครับนี่เม็ดยังแค่สีเหลืองครับผมพอดีไปหาตีตามหมายที่มันแบบท้องนาครับกะพอดีปลานาโอ้โหคลื่นฟืดฟืดฟืดน้ำขุ่นออกมาแล้วตีไม่ได้เลยนะครับขุ่นมากก็เลยเปลี่ยนแนวนะครับลมแรงก็หาตีตามล็อกคลองหลอดเอานะครับนี่ครับมาแล้วครับเม็ดยางแคะโอ้ยชักชักเฮ้ยคอหักไปแล้วมั้งเนี่ยหลบจัดเฮียผมก็จะเป็นเม็ดยางแคะครับพอดีปาล์มลอยผ่านมาแล้วก็พอดีอะจังหวะมันได้พอดีครับมันจุ๊บเลยเรียบร้อยครับผมคันแอร์เกียร์ไทเทเนียมอุ้ยโหยลอกตัวใหม่ผมลืมมันเลยวางแบบไม่สนใจเลยดีสตีท HLC ครับก็เป็นลอกตัวใหม่ใส่ PE 3ครับผมตัวนี้ช็อคใช้เป็น50โอเคผมฝากเกียร์นะครับผมก็นี่ครับลองดูนะครับคลองหลอดเล็กๆข้างบ่อข้างทางครับผมหาลอกตีครับในช่วงที่ลมแรงครับช่วยได้โอเคสุดยอดน่าจะมีแค่ตัวเดียวจังหวะมันได้นะโอ้โหกัดไปทั้งตัวควดไม่ทันโอ้โหมันจุ๊บเหยื่อนะครับโอ้เสียดายเสียดายอย่างแรงเลยโอ้ผ่านแล้วน้ำบอลผ่านแล้วส่งสายไม่ทันนะครับมันจุ๊บเหยื่อเบามากเลยแต่ว่าไซส์น่าจะใหญ่แหละโอ้โหเนี่ยครับปัญหาหลักเลยคือไม่ได้ดูเหยื่อปลากัดเหยื่อก็เนี่ยครับบางทีมันไม่ทันจริงๆนะครับอยู่ไหมอยู่ไหมอุ้ยตัวเดียวกันเราไม่รู้อุ้ยวัดลอยขึ้นมาเลยตัวเล็กครับผมอันนี้ส่งสายทันนะครับแล้วก็ลดคันด้วยหอมไหมเนี่ยก็เสียดายตัวแรกนะครับก็รู้สึกว่ามันจะใหญ่กว่านี้มีอากาศเป็นเม็ดยางแคะอีกแล้วครับผมหยอดแล้วนะครับตัวไม่โตครับผมเม็ดยางแคะสีเหลืองครับเคยว่าสีเหลืองไม่แจ๋วนะครับหมดแล้วคำเดียวสีแจ๊สก็กัดนะครับสีเหลืองนะครับใช้ให้ดูเลยตอนนี้สีเหลืองไม่ค่อยมีคนชอบนะผมจะมาใช้ดูว่ามันกัดดีครับมันกัดดีทุกสีนะครับเม็ดยางแคะครับผมวัดร้อยขึ้นมาเลยก็เก็บไปครับผมใหญ่ไม่โตลองดูครับใครที่อยากใช้ก็นะครับคือเทคนิคตอนนี้คือก่อช้าๆนะครับแล้วก็ปล่อยเหยื่อแบบจมแหล่ไม่จมแหล่ครับพื้นที่ที่คนตกเยอะครับกัดดีมากลองดูใช้งานง่ายครับ
ปลากัดไม่ระแวงด้วยลองดูครับผมเป็นอย่างแค่ค่ายบอลรัวครับผมกลานไตครับผมสุดยอดครับปลาดินเยอะมากครับผมคลองนี้มีแต่ปลาดินลอยใช่ไหมเนี่ยปลาดินลอยเยอะมากวิ่งเข้าสายวิ่งเข้าสายเอาดิเอาดิมาแล้วนะลอยตามหลังเลยเริ่มไม่มั่นใจแล้วปลาดินเรื่องปลาช่อนแต่ว่าปลาดินเยอะมากแค่ปลาดินเนี่ยมองด้วยตาเปล่าแล้วเยอะเลยครับโดนโอ้โหตัดระยะประชิดอ้าวปลาเดี๋ยวนี้ตรงนี้เป็นอะไรเนี่ยหลายตัวแล้วนอนนิ่งเลยผมวัดที่แล้วมันนอนนิ่งดีเลยดูดิอ้าวอย่างวะเฮ้ยโอ้งงหลายตัวตัวที่สองครับตัวแรกผมก็วัดนอนนิ่งติดสมองว่ามันเนี่ยเนี่ยครับผมเนี่ยครับกัดจนได้นะครับก็ผมตั้งใจมาตีปลาช่อนอย่างที่บอกครับตีปลาช่อนท้องนาครับแต่ว่าลมสภาพลมมันแรงก็เลยหาที่ตีเอาแบบเอาปลาสักสองสามตัวเราก็จะกลับนะครับพอแล้วเอาแค่นี้แหละเพราะว่าผมจะกลับไปทำงานคือไปเคลียร์งานดีกว่าครับเพราะว่าพื้นที่แบบนี้มันก็ตีได้ปลาแหละแต่ว่ารู้สึกอยากทำงานแล้วเพราะว่ามาเจอความตั้งใจที่แรกก็จะตีปลาช่อนท้องนาแล้วแต่ว่ามันผิดพลาดไงก็เลยเปลี่ยนแผนทั้งหมดเลยครับก่อนครับเก็บมาตัวที่3ครับก็พอละ3ตัวพอตีแป๊บเดียวตีไม่นานนะครับด้วยการผิดพลาดทางเทคนิคไม่คิดว่าลมจะแรงขนาดนี้ครับไปตีท้องนาตีไม่ได้นะครับคลื่นแรงลมแรงเปลี่ยนแผนก็ยังได้ผลนะครับเมนอยากแค่สีเหลืองครับนี่จะให้ดูว่าเนี่ยครับสีเหลืองกัดดีไหมล่ะครับผมบอกแล้วสีเหลืองสุดยอดแล้วเด่นชัดครับสีนะครับก็อาจจะมีผลนะตอนเราตีหมายที่แบบน้ำมันขุ่นเงี้ยครับใช้สีที่มันตัดจากสีน้ำครับจะได้ผลดีครับเกียร์ผมลองดูฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับผมเมตต์จังแค่สุดยอดครับผม